ให้มันเข้าสู่หมวดของความเป็นกลางในเปอร์เซ็นต์ที่สูงได้นะเราจะมีวิธีการในการขับเคลื่อนตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จคนเราเกิดมาทุกวันนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อประสบความสำเร็จใครจะไปหลอกตัวเองไงแล้วแต่นะแต่เป้าหมายต้องการเงินทั้งนั้นแหละเพราะเราทุกวันนี้อยู่ต้องการเงินเพราะว่าเงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจคนยังซื้อได้เลยเดี๋ยวนี้เชื่อไหมโลกมันเปลี่ยนไปไงบางคนบอกเอ้ยเงินซื้อใจไม่ได้สมัยก่อนอาจจะได้ไงแต่ยุคนี้ได้แม้จะไม่ได้ 100% ในจุดเบื้องต้นแต่ถ้าเงินซื้อไปเรื่อยๆ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 เสพก็เรียกว่าเสพเสวยสุขอยู่กับเงินตาไปเรื่อยต่อเนื่องเรื่อยๆในที่สุดเราก็เคลิบเคลิ้มกับมันก็ซื้อได้เต็มร้อยอยู่ดีเพราะเราเสพความสุขไปแล้วไงนี่แหละฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บเราจะสร้างความสำเร็จด้วยจิตและสมาธิเนี่ยฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้มันชัดๆอย่าไปเคลิบเคลิ้มอย่าไปงมงายทำอะไรแล้วแต่นะผมมีหลายคนนะงมงายเกินกว่าเหตุผมก็ไม่ศรัทธาไม่งมงายเลยผมก็ไม่ศรัทธาบางคนบอกเอ้ยเอาไงกันแน่อ่ะมันก็ไงบอกแล้วไงใครทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณสุดโต่งเกินไปมันผิดธรรมชาติไงเพราะคนที่เป็นแบบนั้นในโลกนี้มันมีกี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะทำไมเราไม่ใช้ชีวิตวิถีชีวิตตามคนส่วนใหญ่เขาเป็นพื้นฐานเลยนะก็ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเรามากมีมากกว่าก็คือสามารถควบคุมอารมณ์สมาธิได้ตามสมควรเพื่อนำพาตัวเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มากกว่าคนที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นแหละโอ้เราจะเป็นคนแบบหลุดโลกไปเลยสุดตรงไปเลยแบบนี้ผมว่ามันก็อะไรอยู่นะนี่เรารู้จักปรับไงไม่ต้องไปศึกษาไกลถึงธรรมะหรอกเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจคือธรรมะเนี่ยมันมีไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะไม่ได้อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมันอยู่ที่การรู้จักสิ่งเรียกว่าสังเกตสิ่งแวดล้อมการปรับตัวเองให้กับธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเองแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติแหละเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเราสามารถปรับคอนโทรลจิตคอนโทรลสมาธิปรับให้เข้าให้เหมาะสมกับความเป็นธรรมชาตินะรับรองจะแก้ปัญหาหาได้ดีมากกว่าที่เราไปนั่งสมาธิแต่งชุดขาวผมเห็นนะบางคนแต่งชุดขาวถ้าปฏิบัติดีก็ดีไปบางคนขาวจอมปลอมไงแต่งชุดขาวเฉยแต่จิตใจไม่ขาวพูดถึงนะขาวเข้าวัดฟังธรรมจิตดูขาวตามภาพก็เลยตามสังคมเฉยแต่จิตใจไม่ได้ขาวแบบนั้นนั่นมันจะมีประโยชน์อะไรในการแต่งชุดขาวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยไอ้จิตและสมาธิเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรถ้าเกิดจิตฟุ้งซ่านทำแล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเรามีสมาธิที่ดีทำแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเราหนักกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือก B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347We'll be right back.
สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยจิตกับสมาธิเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญมากๆทำไมต้องพูดแบบนั้นเพราะความสำเร็จในการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากตัวเราคนเดียวมันเกิดจากผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายการศึกษาหลากหลายสิ่งแวดล้อมที่มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าเราจิตไม่ดีจิตไม่นิ่งพอสมควรสมาธิไม่ดีเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยประสาทรับประทานเลยนะเพราะเราไม่รู้แต่ละคนคิดยังไงอยากต้องการยังไงอารมณ์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะวัฒนธรรมฐานะความเป็นอยู่ก็ต่างกันไปแล้วอารมณ์ร่วมมันก็เขาถึงว่านัดไปอบรมสัมมนาเพื่อละลายพฤติกรรมไงเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเข้าเครือข่ายค้าตัวใหม่ๆนะเวลาบริษัทเขาจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราต้องไปเลยนะถ้าไม่ไปเราไม่สำเร็จหรอกทำไมต้องพูดแบบนี้เอาคุณไม่สามารถที่จะหล่อหลอมอารมณ์ความรู้สึกให้เข้ามาสู่บรรยากาศของอาชีพเครือข่ายขายตรงร่วมกับคนอื่นได้คุณก็จะไปตั้งป้อมไปวางท่าวางมาตรติดภาพลักษณ์เก่าๆหัวโขนเก่าๆที่คุณเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมั่งเป็นระดับผู้อำนวยการมั่งเป็นรองผู้อำนวยการหรือเป็นสารวัตรเป็นตำแหน่งโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอ้ตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหัวโขนที่คุณอยู่ที่ทำงานมันใช้คุณเคยเป็นเจ้าของโรงงานไปติดภาพเป็นผู้บริหารแต่เจ๊งไปแล้วไงแต่ภาพคุณยังติดคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารอยู่ไงเวลามาทำเครือข่ายให้ตรงนั้นคุณต้องพยายามลืมภาพตรงนั้นออกไปลืมบรรยากาศออกไปเพราะเรามาสร้างบรรยากาศใหม่เขาเรียกมาสร้างจิตใจร่วมกันเห็นไหมมาสู่บรรยากาศใหม่ถ้าเกิดไม่สร้างไม่มีบรรยากาศใหม่ร่วมกันแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอกต่างคนก็ต่างถือดีทั้งนั้นน่ะอีโก้ใจไม่เปิดรับโอ้โหนี่คือจอกกว่าใช่ไหมโอ้แล้วแต่งตัวใส่สูทป้าคนนี้ดูบ้านนอกสุดๆเนี่ยมันจะไปได้ไงแค่คิดมันก็ล้มเหลวแล้วไงคนร่วมงานกันอย่าไปแบ่งชั้นวรรณะสิใช่ไหมเมื่อเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการสร้างความสำเร็จร่วมกันแล้วต่อให้แต่งตัวดูดีทรงผมทรงหมาแงนเลยอีกคนหนึ่งโหหน้าเหี่ยวเลยเหงื่อมันแพบกินตัวเหม็นหึงงี้คุณต้องทำใจอ่ะเวลานั่งคุยกันนี่กินส้มตำปลาหึงเลยเงี้ยก็ต้องทำใจใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งก็บอกแล้วไงไอ้ที่เครือข่ายกระทรวงมันหลากหลายผู้คนหลากหลายก็มาร่วมกันเมื่อก้าวสู่เวทีนี้แล้วก็ต้องทำใจยอมรับกับมันก็เรียกเปิดใจยอมรับกับสถานการณ์สถานภาพที่มันเกิดขึ้นก็เรียกเอาความเป็นปัจจุบันเป็นตัวตั้งอยากประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอถ้าอยากเราต้องยอมรับเรื่องแบบนี้ให้ได้แล้วก็ขับเคลื่อนมันต่อไปถ้าเกิดเราคิดว่าเราดีพอก็ต้องหาทางสร้างความเป็นผู้นำให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำนะเริ่มต้นเราจะมองได้ไงว่าเราเป็นผู้นำมันต้องเป็นผู้นำทางด้านความคิดเพราะอย่างอื่นเราไม่สำเร็จเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันเนี่ยนำทางด้านความคิดพูดออกไปแต่ละอย่างโอ้โหคนนี้คิดโดนเลยพูดออกมามันตรงประเด็นได้ใจเห็นไหมพราะการเป็นผู้นำเราเอาเงินไปซื้อไม่ได้หรอกอย่างที่ผู้นำเราเงินไปซื้อตำแหน่งคุณบอกคุณเป็นผู้นำเป็นอาจารย์คุณจะบ้าหรือเปล่าฮะคุณยังไม่มีความสามารถที่นำผู้คนทำให้ผู้คนศรัทธาได้คุณมีแต่ตำแหน่งที่คุณซื้อมาคือลงทุนเยอะข้ามขั้นน่ะไม่ใช่คนยอมรับคุณจะเป็นไปได้ไงอ่ะใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้สะสมความสามารถไม่ได้สร้างศรัทธาที่เกิดจากความสามารถล้วนๆที่คุณมีผู้คนชื่นชมด้วยความสามารถมันไม่มีไงเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเราต้องมาทบทวนเรื่องจิตเนี่ยนะเวลาทำเครือข่ายให้ตรงอย่าไปฟุ้งซ่านแตกซ่านอย่าไปคาดหวังอะไรมันเกินตัวเองเราไปคาดหวังไปฝันหวานในสิ่งที่มันไกลเกินไปแบบนี้ยังไงก็ล้มเหลวเราไปสร้างหวังในสิ่งที่มันใกล้หน่อยสิจับต้องได้ก่อนค่อยไปสร้างการสร้างความหวังสร้างกี่ครั้งก็ได้อย่าไปสร้างครั้งเดียวคนที่ล้มเหลวทุกวันนี้นะไปสร้างครั้งเดียว
พอเข้าไปปุ๊บเห็นแม่ทีมบอกว่าเรามันต้องมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ต้องสร้างความสำเร็จต้องมีเงินเป็นล้านตัวคุณทุกวันนี้10บาทคุณยังหมดตัวเลยพูดง่ายๆยังมาอาศัยรถคนอื่นเข้ามาเลยแล้วคุณจะมี2ปี3ปีคุณเราจะต้องมีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนคุณไปท่องจำเขาทำไมอ่ะเพราะคุณทำไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จคุณก็ท้อแท้สิ้นหวังเลิกไปไงแม่ทีมมันจะพูดไงช่างมันเถอะเพราะมันอยู่มานานมีสายงานเยอะมันพูดได้ไงแต่ตัวเราหัวเรียกโดเดอยู่คน2คนเองที่มาร่วมกันเนี่ยนะแล้วจะเอาอะไรไปพูดกับเขาเนี่ยฟังได้เป็นพลังแต่ตั้งเป้าหมายแค่มาใหม่เอาแค่หมื่นสองหมื่นพอแค่นั้นก็พอแล้วแล้วชาวบ้านอย่างเรามีรายได้หมื่นสองหมื่นต่อเดือนเนี่ยโคตรเยอะนะมากกว่าครูอีกนะเห็นไหมเมื่อเราได้พิชิตยอดเรียบร้อยแล้วเอาตั้งเป้าหมายเพิ่มอีก30,000 50,000 เขาเรียกเพิ่มไงเห็นไหมก็ทำไปเรื่อยๆสำเร็จทุกครั้งตั้งเป้าหมายเพิ่มไปทุกครั้งสำเร็จทุกครั้งตั้งเพิ่มไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าในที่สุดคุณก็ประสบความสำเร็จเพราะคุณจะไม่ท้อแท้เลยนะเพราะสิ่งที่ตั้งมันเป็นไปได้ไม่ไกลเกินฝันเห็นไหมถ้าใกล้ตั้งไกลเกินฝันนะโอ้ยคุณไปไม่ถึงหรอกผมไม่เคยเห็นใครไปถึงเลยส่วนมากคนที่ตั้งใกล้ๆแล้วจับมันตั้งแล้วเพิ่มเป็นขั้นบันไดเป็นสเต็ปบางคนได้ 500,000 ก็บอกว่าตั้งอีกสัก 800,000 ทำว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไงตั้งล้านหนึ่งได้ 800,000 ตั้งขอล้าน5ล้าน2ได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไงเพราะฐานก็เริ่มใหญ่แล้วนี่แหละข้อสำคัญที่สุดในการสร้างเครือข่ายนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ